มันมีคำถามว่าพี่เฉินมีหวานใจไอ้ยังถ้างั้นคุณเบลล่าพอจะสอนได้ไหมครับฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ด้วยครับอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณเบลล่าสามารถพอสอนได้บ้างหรือว่าแนวให้ผมได้บ้างผมจะรู้ว่าผมควรต้องไปยังไงเดี๋ยวนี้มันมีครับมันเดี๋ยวนี้มันมี Google นะคะผมนั้นไม่ค่อยใช้อินเทอร์เน็ตด้วยสิครับเชฟครับสเต็ก3ค่ะเชฟกระเป๋าเลยครับเชฟครับเดี๋ยวของย่าเดี๋ยวผมจ่ายเองครับไอ้โจ๊กกระเป๋า09ไม่ไม่เชฟเดี๋ยวย่าจ่ายเองเชฟก็บอกเชฟกระเป๋าเบอร์อะไรครับเดี๋ยวผมจ่ายให้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวย่าเดี๋ยวย่าจ่ายเองเท่าไหร่ครับเชฟนั่นไงว่าแล้วไอ้เหี้ยเครียดอ่ะดำอ่ะโอ้ยเธอบอกไพ่ภาษาแม่งอุ้ยบาริกเกือบสลบนะเสียเกือบสลบเลยก็มาเตะก่อนทำไมเราเอ้าแล้วมาต่อยคืนไหมอ่ะเอ้าเขาเรียกว่ากรรมตามสนองแบบติดจรวดครับเอาตังมาไม่รู้จักเอาตังอะไรเมื่อกี้ไปเล่นบาคาร่าเงินได้ไปชิมเท่าไหร่เงินได้ไปชิมเท่าไหร่ดูแป๊บนึง 307,000 จะได้เกินนะก็ฆ่าแก๊งนี่แหละหาตาแตกใส่อารมณ์หรอไม่ได้ใส่อารมณ์จ่ายเงินแก๊งให้ด้วยนะอะไรอาเฉินจ่ายเงินแก๊งให้หน่อยขอตังสาวๆคนละ500ก็ได้ครบแล้วของอาเฉินอ่ะอ้าวปากแล้วเนี่ยเอาพูดจริงโอ้ปวดใจว่ะมารีสิต้องหอเฉินเอาไปเปย์ผู้หญิงคนอื่นเอาเปย์มารีบ้างดิมีไม่เป็นเปย์ใครนั่นน่ะตังค์ไม่มีช่วงนี้ได้ใช้เงินที่ไหนเราขอตังค์หน่อยขอตังค์หนูน้าหนูมีเงินเยอะใช่ไหมลูกพูดสิหนูมี 50,000 มีขอ 30,000 เองไปรับนอนเตียงโรงพยาบาลก่อนโอ้เซ็งว่ะเก็บอะไรเก็บอะไรไปตีเทนนิสเดี๋ยวรอให้หมูมาทำอะไรกันได้เดี๋ยวไปลูกหลังกิจกรรมตั้งนานไม่เราจะไม่เล่นกับใครเราไม่เล่นกับสองคนมันก็เกินแล้วปะก็มีไงไปดูไปดิใช่ๆงานแก๊งเดี๋ยววันนี้มาให้แล้วน่าเฉินแข่งเดิมพันกับลูกมารีแข่งกับเฉินไปละไม่เอามารีไม่มีตังค์แล้วมารีเสียบาคาร่าไปเอายังไงเอา10,000ไม่เนี่ยแข่งกับยูนะอดีตไม่เอาไม่อยากกินเงินลูกอยากดูอยากดูเฮ้ยมันนี่ไม่มีตังค์เล่นแล้วต้องจ่ายแก๊ง5,000ตอนนี้คนโถมมันน้อยเว้ยกลัวเปล่าอ่ะ5,000อ่ะ5,000ถ้ากลัวเฉินก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะพอรู้อยู่แล้วว่าปกติมันนี่ก็กลัวเฉินอยู่แล้ว10,000ไม่เอาไม่มีตังค์ไม่ได้กลัวแต่ไม่มีตังค์โอเคกลัวคือกลัวไม่เป็นไรหรอกถ้ากลัวก็บอกว่ากลัวเฉินอยู่แล้วเพราะมันนี่ก็กลัวเฉินเป็นประจำอยู่แล้วน้าช่วยมีไหม5,000ช่วยก็ได้อ่ะ10,000เดี๋ยวเฮียมาเล่นเป็นปะวะโหหวานสมูทใครหวานสมูทวะอ่ะไปนำที่ไหนลูกมาสิเวลาไม่ชิดเวลายังอันนี้แค่นี้พอเฮ้ยเชี่ยเอ้ยดื่มรักเข็มขัดขาเครื่องไม่ตายเลยเป็นผู้ฆาตกรรมคือว่าจะเจอกันคุณเป็นอะไรตุยครับไอ้เหี้ยคนชนผมเห็นเหมือนมะม่วงหล่นแล้วไม่น่ามีคนชนเชี่ยหมอชนหมอพอดีสัตว์เอ้ยทำไมสุดเดินสายทำไมสุดเดินสายเป็นไก่เกินเขาลืมคาดเข็มขัดอ่ะเฮ้ยไม่ต้องรู้ขนาดนั้นก็ได้ไอ้เว้ยฮะ
หมอชนผมอ่ะโอ้หมอไม่นอนผมมีธุระผมต้องรีบไปเออหากระเพกสักหน่อยไหมไม่เป็นไรหมอโอ้โหหมอผมมีธุระหมอชนผมด้วยอ่ะรถจอดอยู่ไหนนะโอ้โหแล้วหมอรถผมมาหมอหลังโรงพยาบาลครับหลังโรงพยาบาลหมอเลี้ยงประเด็นผมอันนึงเลยหมอชนผมกระเด็นเลยอ่ะไม่มีหมอชนผมฟิวเลยอ่ะเอ้าวีราสวัสดีครับ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 เอ้าทำอะไรอ่ะเอ้าคุณวีราพาหมามาด้วยเหรอครับอะไรนะกระเป๋าหมาใช่ไหมครับค่าในโรงพยาบาลนี่โดนเท่าไหร่อ่ะค่าเป็นเด็ดหายแล้วนู่นแล้วพออยู่นู่นแล้วข้างหลังนั่นถ้าถามแล้วไม่แทงไม่น่าถามนะครับคุณวีราถูกไหมเฮ้ยใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับถูกไหมครับคุณวิล่าจริงจริงก็ไม่น่าจะแพ้แล้วผ่านนะครับคุณวิล่าถูกต้องไหมฮะถูกไหมครับคุณวิล่าว่าเอาจริงแล้วอ่ะไม่ได้ลงไม่ว่าแต่แพ้แล้วผ่านก็ไม่ถูกนะครับคุณวิล่าพูดว่าถูกไหมฮะใช่ไหมครับคุณวิล่าการที่เราไม่ได้ลงไปเนี่ยครับแล้วทีมแพ้ครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะมาผ่านคนอื่นนะครับถูกไหมฮะเห็นไหมครับใช่ไหมครับคุณวิลาคิดแบบเดียวกับผมไหมฮะเอ๊ะใครวิลาไม่รู้จะไปที่แถวนี้ไม่รู้อ่ะไม่แต่ว่าผมไม่คิดว่าคุณวิลาจะพาสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับเท่าไหร่นะคะสัตว์เลี้ยงคืออะไรคะพี่วิลามีตังค์หมื่นห้าป่ะฮะสีฟ้าๆนี่พันอะไรเหรอครับคุณวิลาให้ผมทำให้ป่ะให้พี่กดให้ป่ะกดให้หน่อยกดให้หน่อยโอเคเดี๋ยวว่าได้ค่ะคุณเฉินครับโอ้ยสร้างเรื่องไม่มีตังค์จ่ายเลยเว้ยจอดอยู่หลังพยาบาลโรงพยาบาลสร้างเรื่องไม่มีตังค์จ่ายก็ไม่น่าถามนะว่าแทงในโรงพยาบาลคิดเท่าไหร่เออตัดแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาจีบหนูหรืออะไรไม่เมื่อไหร่จะโทรศัพท์คืนอะไรโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์หนูไงพี่เอาโทรศัพท์หนูไปไม่มีกระเป๋าอะไรกระเป๋าให้หมอเลยพี่ให้หมอคนหัวให้หมอเลยพี่เพราะว่าหนูไม่มีตังค์จ่ายคนนั้นอ่ะหมอขาผมเสียเลยหมอเอาแบนเดจมาเลี้ยงผมเลยนะหมอแกงเหม่อได้หมอพี่เฉินอะไรหนูมีคำถามว่าพี่เฉินมีหวานใจไอ้ยังใครหวานใจไอ้ยังคือว่าถามหวานใจอ่ะหวานใจอ่ะหวานใจไหนอ่ะมันถึงหวานใจแบบไหนอ่ะเรียกว่าหวานใจยังไงถึงเรียกว่าหวานใจมันมีแบบนิยามไหมอ๋อก็แบบว่าหวานใจแบบว่าเป็นหวานใจของพี่เฉินอะไรอย่างเงี้ยเป็นหวานใจของพี่เฉินเหรอคือแบบไหนเรียกว่าหวานใจอ่ะแบบอย่างสปริงนี้คือแบบคนเคยคุยอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นหวานใจไหมไม่เรียกว่าหวานใจนะแบบเนี้ยอ๋ออันนี้คือเรียกว่าเป็นน้องแบบคุยอยู่อ๋ออันนี้แฟนมวยป้าป่าอะไรเนี่ยใช่ไหมป้าป่าไปนอนไหมคือแฟนมวยถูกไหมแบบนี้คือเรียกว่าแฟนมวยไม่ได้เป็นไม่ใช่อ๋ออดีตแฟนมวยใช่ไหมหรือไงไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะอ้าวสรุปว่าอดีตแฟนมวยหรือไงไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่จะคืนโทรศัพท์หนูสีฟ้าไอโฟนทีเมื่อก่อนหนูไปยืนเกาะรั้วดูพี่ชกตั้งนานหนูยังไม่ไปไหนเลยนั่นมันเมื่อก่อนไงเอาเหรอใช่ก็พี่ไม่รู้นี่เห็นแค่เห็นบอกว่าเห็นบอกในแชทว่าไปอยู่ในใจใครหลายคนไม่ใช่ไงอ๋อก็เลยอยากรู้เหรอแต่ว่าพี่ฉันมีหวานใจไอ้ยังอ๋อมีแต่แฟนมวยสรุปแฟนมวยคนไหนอะก็นี่ไงยืนอยู่นี่ไงแฟนมวยนี่ไงอ๋อเนี่ยเหรอพี่เล่าไปเป็นแฟนมวยเขาตอนไหนอะพี่เดี๋ยวคุณวิลาก็น่าจะรู้นะฮะมันก็มีแฟนมวยอยู่คนเดียวครับที่ยืนดูผมต่อยได้ 2-3 ชั่วโมงอ้าวคุณวิลารู้ด้วยเหรอครับคุณวิลาคุณวิลาอยู่ตรงข้างหนูนี่คุณวิลารู้เรื่องนี้ด้วยเหรอครับโทษทีอ้าวคุณวิลารู้เรื่องนี้ด้วยเหรอครับต้องเข้าข้างน้องโทษทีน่ารักแต่ก็สวยเฮ้ยใครอ่ะโหเอ้าเสียกล้วยนี่วะเฮ้ยคนรวยวอซิตี้เฮ้ยเฉียงเหรอเอ้าประกาศแบ็คลิสต์สปริงซีซั่นเรื่องจากควักอาวุธในบริเวณโรงพยาบาลให้มาติดต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยนะครับอ้าวแล้วพี่ไปไอ้นี่เขายังอ่ะจ่ายแล้วนี่จ่ายแล้วเฮ้ยขับอะไรอ่ะเออสวัสดีครับเสี่ยกวยเสี่ยกวยสวัสดีครับเฉินด้วยอ่ะเฉินเองครับเสี่ยเออมีตังค์ติดตัวในกระเป๋าวะพอดีแย่ว่ะเพิ่งเข้ามาใช่เหรอเสี่ย1055แล้วแต่ศรัทธา1055
ใช่อ่ะช่วงนี้เสียโอ้จะเสียแย่ก็ไม่มีใครรวยแล้วในเมืองเนี้ยขาลงขาลงโดนบอลไปมึงเตรียมดักหน้าโรงพยาบาลให้กูหน่อยดิหรอนี่เสียกลับเพิ่งกลับมาเลยหรอเพิ่งกลับมาเด็กแล้วนะหรอไอ้เสียจีบดิจีบเลยคนผมฟ้าเสียจการในโชว์ให้ดูหน่อยถ้าเสียจีบติดได้เบอร์เขาเดี๋ยวผมให้ตังค์เลยไม่เอาเร็วพูดเล่นนะได้ไม่แล้วมีคนบอกเอาสวัสดีครับสวยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยว่าแต่คุณผู้ชายชื่ออะไรคะอ๋อชื่อกล้วยครับว่าแต่คุณกล้วยมีหวานใจเอ้ยยังยังไม่มีเลยครับเอาแล้วเสียกล้วยเสียกล้วยเขาจีบเสียกล้วยแล้วมีหวานใจเอาเปล่าเอ้ยแล้วอยากมีหวานใจเอาเปล่าเสียกล้วยเขาจีบเสียกล้วยอยากครับแต่ไม่ค่าขอเบอร์ครับโทรศัพท์ไม่มีอ๋อหันลองหันไปมองคนข้างหลังดูสิคะอุ้ยเสียกล้วยเขาทำเสียงอ่อนหวานด้วยเขาบอกว่าเพื่อนเขาอะเพื่อนเขาอะข้างหลังเพื่อนเขาอะเสียกล้วยขอสองเลยไหมเออถ้าผมอยากมีแฟน2คนนี่ได้ป่ะครับเออเสียกล้วยไม่คุ้นแน่นอนทางไหนกับทางนั้นเลยค่ะทางนั้นนะคะอ๋อมันถึงกลับด้วยกันเสียกล้วยเขาเดือดเขาทอดสะพานเขาทอดสะพานแล้วเสียกล้วยสภาพได้ครับเนี่ยเสียกล้วยเขาอ่อยไม่ได้ค่ะไม่ได้คนเรามันต้องรักเดียวใจเดียวสิคะไม่ใช่เหมือนคนหลายใจอะครับสองรักกล้วยรับไหวครับใช่ถูกคนเรามันต้องรักได้ละคนเดียวสิคะก็รักก็ถูกต้องครับคุณเวล่าคนเราสามารถรักได้แค่คนเดียวแหละแต่คนเราสามารถเรียนรู้ได้หลายคนถูกไหมฮะเรียนรู้อะไรเยอะแยะอ่ะคนเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งครับไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือด้วยอ่ะมันเลยชอบเรียนรู้จากคนมากกว่าครับเพราะว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าโอ้ยเอ้าได้ยินไหมอ่ะได้ยินไหมได้ยินไหมเห็นเห็นใช่เพราะว่าอย่างผมเคยเจอแฟนมวยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาของแฟนมวยคืออะไรผมก็ต้องเรียนรู้จากเขาเพราะว่าผมอยากรู้ว่าแฟนมวยคืออะไรครับถูกไหมฮะถ้ามัวแต่อยากเรียนรู้อะไรเดิมๆมันก็จบแบบเดิมๆหรือเปล่าคะงั้นผมต้องเรียนรู้แบบไหนเลยครับมันผมถึงจะจบไม่จบแบบเดิมก็ต้องเลือกเรียนรู้แค่เรื่องเดียวแล้วก็ให้มันดีสิคะได้เลยครับอ้าวช่วยด้วยได้ยินหนูไหมเอ้าเฮ้ยผีป่ะหายไปแล้วอะอยู่ไหนอะผีไม่แล้วดูได้ตังเปลี่ยนไหลมั้ยเนี่ยไหลหายรอก่อนดิเสียกล้วยก็เสียกล้วยก็คุยกันโชว์ก่อนดิผมไม่อยู่แล้วอ่ะผมชอบหัวนะน้องหายอ้าวซันเสียกล้วยเป๋าเสียกล้วยเป๋า105แล้วแต่ศรัทธา105แล้วแต่ศรัทธาเชิญกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าผม482ครับ105ให้ไปเลยครับเสียกล้วยเอาไปทำไมเนี่ยสปริงแบบผมให้โอ้โหสุดยอดแล้วพูดได้เลยเหรอ2ล้านไอ้พูดได้เลยเหรอมีเปอร์เซ็นต์ได้ครับโอเคมีโทรศัพท์ยืมมาเสียเฉินยืมโทรหาพวกนึงเดี๋ยวน้องน่าจะไปกับป๋าโทรศัพท์อ่ะได้ได้ยืมไปยืมโอเคขอใจมากเว้ยไปส่งหน่อยทำไมมีเองนี่ไม่ได้เลยว่ะเฉินอะไรนะคะว่าเสียกล้วยกูคืนไม่ดีว่ะตรงเนี้ยโตไม่รู้อ่ะเฮ้ยเสียกล้วยแล้วป้าป๋าไปไหนคะไอสัตว์โทรศัพท์กูต้องใช้โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยอ้าวกูเจอนะพี่เจอนะไปส่งแม่งบิดโทรศัพท์กูแล้วไปส่งไหนครับตรงที่จบคนล่าสุดอ่ะเดี๋ยวผมอ๋อได้ๆๆหนูไปทําอะไรหนูทํางานแกงเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยยืนก็ได้ไม่ต้องไอ้นี่หรอกผมมีรถมั้ยฮะรบกวนฝากส่งคอมเมนต์หน่อยได้มั้ยขอบคุณฮะบ๊ายบายค่ะป้าป๋าเอ้านี่พ่อคุณวีล่าเหรอครับตรงนี้อ่ะใช่ค่ะพ่ออ๋อแล้วสรุปว่าที่คุณวิล่าบอกผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้แต่แบบเดิมๆมันก็จะจบแบบเดิมๆแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าที่เราเรียนรู้อยู่มันคือแบบเดิมแล้วแบบไหนมันคือแบบใหม่ถ้ามัวแต่เรียนรู้หลายเรื่องก็จะไม่ได้เต็มที่หรอกค่ะหมายถึงเวลาที่เราเรียนรู้หลายเรื่องพร้อมๆกันอ่ะมันจะทำให้เราไม่เต็มที่ค่ะเราจะไม่เต็มที่กับเรื่องใดสักเรื่องนึงแล้วถ้าเกิดถ้าเราเลือกเรียนแค่เรื่องเดียวอ่ะเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญแล้วก็เรียนรู้ได้ดีที่สุดค่ะคือผมเคยลองเรียนรู้เรื่องเดียวแล้วครับแต่ว่าผมพยายามตั้งใจเรียนรู้มันอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอเราอ่านไปถึงกลางหน้าแล้วอ่ะเรากลับรู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากหลายเรื่องที่เราเคยเรียนมาเลยครับหรือว่าเพราะบอกว่าผมเรียนรู้ผิดที่หรือเปล่าครับมันจะมีพี่เล่าว่ามันจะมีสักเรื่องนึงอะค่ะที่เหมาะกับเราแล้วจะทำให้เราแบบทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนั้นไปตลอดมันจะมีสักเรื่องนึงอะที่จะทำใ
เราแบบว่ารู้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้แหละเหมาะกับเราสักวันค่ะเพราะว่าบางทีการที่ผมเรียนรู้แล้วมันไม่รู้สักทีอ่ะจนผมเริ่มไม่รู้ว่าตัวผมเองเนี่ยผมควรต้องทำตัวยังไงครับมันจะต้องเชื่อว่าชื่อคุณเฉินจะต้องเจอสักเรื่องนึงอะค่ะที่เหมาะกับคุณเฉินแต่วิลล่าไม่อยากให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันหลายเรื่องเพราะว่าเหมือนเราเรียนหนังสือแหละถ้าเรามัวแต่ยัดอะไรเข้าสมองหลายๆเรื่องครับมันก็จะไม่ได้อะไรสักเรื่องเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนเรียนหนังสืออะเราก็ต้องเรียนหลายๆวิชาพร้อมกันไม่ใช่เหรอครับว่าสุดท้ายเราก็ต้องมีพื้นฐานในทุกๆเรื่องมันไม่ได้เรียนหลายๆวิชาพร้อมกันนะคะแต่ละวิชาจะมีตารางของมันเราไม่สามารถเรียนพร้อมกันได้อยู่แล้วแล้วงี้ถ้าการผมแบ่งเวลาในการเรียนแหละครับฮะแล้วงี้ถ้าเกิดผมแบ่งเวลาตามตารางที่คุณวีล่าบอกในการเรียนแหละครับมันจะช่วยให้ผมเรียนรู้ได้มากขึ้นไหมฮะหมายถึงภายใน1วันแล้วมีหลายเรื่องเงี้ยเหรอคะอืมใช่ครับเพราะว่าคุณวีล่าก็บอกนี่ครับว่าถ้าเกิดผมแบ่งตารางมันอย่างดีผมก็น่าจะเรียนรู้มันได้ทีละเรื่องถูกต้องไหมครับมันแล้วแต่สมองของคนเราหรือเปล่าคะแต่จริงๆคนเราอ่ะก็เหมือนกับชีวิตมหาลัยไงคะที่เรามีวิชาเอกครับใช่คือการที่เราเรียนอย่างมหาลัยเนี่ยเรามีวิชาเอกครับผมเราจะเรียนหลายเอกไม่ได้เพราะว่าคนคนนึงสามารถเลือกที่เรียนรู้ได้หนึ่งเรื่องความถนัดหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่คุณวิลารู้ไหมครับว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรแล้วไม่ชอบอะไรรู้สิคะแต่ผมไม่รู้สิครับคุณเฉินสักวันคุณเฉินจะรู้เองค่ะถ้าคุณเฉินเจอวิชาที่คุณเฉินอยากจะเรียนแล้วก็เจอวิชาที่คุณเฉินอยากจะมุ่งมั่นกับมันอะสักวันคุณเฉินก็จะเจอเองค่ะแต่มันก็นานแล้วนะครับที่ผมไม่เจอเดี๋ยวก็เจอค่ะมันไม่มีสัญญาณหรอกมันไม่มีสัญญาณเลยแหละครับนี่ผมก็ต้องยอมเรียนรู้ทีละอย่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าจะเจอแหละครับน่าจะใช่ค่ะนี่เราไม่เสียเวลาไปฟรีๆแหละครับแบบนี้การเรียนรู้มันไม่มีคำว่าเสียเวลานะคะคุณจะอายุมากแค่ไหนคุณก็สามารถเรียนรู้ได้เพราะว่าบางทีการเรียนรู้ได้บางอย่างผมรู้สึกว่ามันก็ไม่สามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้นะครับมันก็เหมือนเสียเวลาหรือเปล่าครับแบบนี้มันขึ้นอยู่กับว่าวิชานั้นคุณเสียเวลาวิชาที่แบบไม่ดีอ่ะคุณเสียเวลากับมันมากแค่ไหนถ้าคุณเลิกออกมาก่อนมันก็ไม่เสียเวลาค่ะถ้างั้นคุณวิลล่าพอจะสอนได้ไหมครับฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ด้วยครับอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณวิลล่าสามารถพอสอนได้บ้างหรือว่าแนวให้ผมได้บ้างผมจะรู้ว่าผมควรต้องไปยังไงเดี๋ยวนี้มันมีครับมันเดี๋ยวนี้มันมี Google นะคะผมนั้นไม่ค่อยใช้อินเทอร์เน็ตด้วยสิครับพอดีเป็นคนสมองขี้เลื่อยนะครับแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ครับฉะนั้นคิดว่าถ้ามีคนสอนหรือมีติวเตอร์ผมว่ามันน่าจะดีนะครับอันนี้คือหมายถึงเรียนหนังสือเหรอคะผมหมายในเรื่องของการเรียนรู้ทุกๆอย่างนะครับที่คุณวิลล่าพยายามจะบอกผมถูกไหมวิลล่าก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เหมือนกันค่ะวิลล่าแบบว่าวิลล่าแบบว่าก็ประสบการณ์น้อยเหมือนกันค่ะก็ดีครับมันจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยฮะเอาก็อย่างน้อยถ้าคุณวิลล่ามีประสบการณ์เหมือนกันอย่างน้อยผมจะได้พอรู้ว่าผมควรต้องไปทางไหนเพราะว่าคุณวิลล่าก็พอรู้อยู่แล้วว่าตัวเองชอบอะไรแต่ว่าผมไม่รู้ครับว่าผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าอย่างนี้พอจะได้ไหมครับคงไม่รบกวนคุณวิลล่ามากเกินไปใช่ไหมหมายถึงเรียนรู้ครับหมายถึงเรียนรู้ครับเดี๋ยวน้องก็เข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอ๋อได้ครับแล้วสรุปว่าแล้วมันได้ไหมครับเรื่องที่ผมถามคุณวิลล่าคะคุณวิลล่าก็จะวิ่งบนเพื่ออะไรฮะรอวิ่งวนรอสปริงค่ะเอาแล้วสรุปคุณวิลล่ายังไม่ตอบผมเลยมาแล้วค่ะมั้งอะไรนะคะสรุปคุณวิลล่ายังไม่ตอบผมเลยนะครับตอบ
ตอบเรื่องอะไรคะเรื่องที่ผมใช้คุณวิลาสอนนะครับวิลาสอนไม่ได้เอาอย่างน้อยก็การเท่าคุณหรอกแต่อย่างน้อยคุณวิลาก็รู้แล้วไงครับว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรผมแค่อยากรู้ตรงนั้นเองอะว่าคุณวิลาทำยังไงในการที่คุณวิลารู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะผมไม่รู้ทำยังไงเหรอคะใช่ครับมันจะเป็นบางช่วงจังหวะค่ะบางช่วงจังหวะแหละครับใช่คุณวิลาครับเดี๋ยวรบกวนไปกับผมแป๊บนึงได้ไหมฮะพอดีผมจะสลบสักครู่ฮะแป๊บเดียวมานี่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 หมอครับรถผมอยู่ไหนล่ะครับฮัลโหลหมอขอบคุณครับหมอครับหมอมาซื้อแบนทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับขึ้นอะไรครับเอ้าเอ้าเดี๋ยวผมมาส่งรอสปริงเหรอคะเดี๋ยวผมมาส่งครับขึ้นได้เลยครับจริงๆเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววิลาขอโทรหาสปริงก่อนนะคะได้ครับได้พิมพ์ข้อความนี้ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมมาส่งไม่ต้องห่วงครับผมไม่พาคุณวิลาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือว่าทำอะไรแปลกๆหรอกฮะโอเคค่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะคุณเฉินได้ครับเดี๋ยวไปส่งคุณเฉินเขาบอกให้พี่ไปด้วยแป๊บนึงอ่ะเขาจะตายอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรออยู่หน้าโรงพยาบาลแป๊บนึงนะนี่ฮะแม้กระทั่งขับรถผมยังขับไม่ค่อยเก่งเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรครับวิลาก็ขับไม่เก่งค่ะงั้นแล้วที่คุณเวลารู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนี่คุณเวลาทำยังไงเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะมันเรียนรู้ง่ายขนาดเลยนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยเหรอครับเรียนรู้จะว่าไงอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันค่ะอธิบายไม่ถูกนะฮะทำอะไรบ้างครับเชฟครับเอาพอกช็อปจานหนึ่งครับครับกระเป๋า282ครับครับ263 750ครับนี่ครับขอบคุณครับคุณวิลากระเป๋าอะไรครับคะกระเป๋าคุณวิลานะครับ968ครับนี่ครับอันนี้ผมเลี้ยงข้าวของคุณวิลาคุณสปริงนะนใช่ใช่ของคุณวิลาของสปริงไงสวัสดีค่ะพี่หยนสวัสดีครับมีของสปริงไหมคะนี่ไงของสปริงไงผมให้ไปสองจานไม่มีของมวยกับพี่ย่าบ้างเหรอมีสิเขาไปซื้อไปพี่เลี้ยงย่าย่ามวยมวยฉลาดจริงๆที่กูซื้อ2เพราะถ้ากูซื้อ1กูเกมคุณเฉินเลี้ยงข้าวเหรอคะเนี่ยอ๋อใช่ครับเลี้ยงข้าวเพราะว่าว้าวที่เมื่อกี้คุณเวลาจะสอนเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปจ่ายค่าข้าวให้ย่ากับคุณเหมือนกันนะครับได้ครับเชฟครับสเต็ก3ค่ะเชฟก็เข้าเลยครับเชฟครับเดี๋ยวของย่าเดี๋ยวผมจ่ายเองครับไอ้โจ๊กกระเป๋า04ไม่เชฟเดี๋ยวย่าจ่ายเองเชฟก็บอกเลยเชฟกระเป๋าเบอร์อะไรครับเดี๋ยวผมจ่ายให้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวย่าจ่ายเองเท่าไหร่ครับเชฟเชฟเดี๋ยวย่าจ่ายเองฮัลโหลครับเชฟ2ครับได้ยินมั้ย300ใช่มั้ย300ผมจ่ายแล้วนะครับ049ครับกระเป๋าอะไรคุณผู้หญิงกระเป๋า92ค่ะครับอ้าวมาเปิดเลขอะไรครับ371ครับเท่าไหร่พี่จ่ายให้แล้วนะอ้าวน่ะไม่ต้องเลยอ้าวอะไรอ่ะไม่ต้องเลยคือไม่จ่ายเหรอไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นก็จ่ายไปแล้วไงเอ้าเดี๋ยวพี่สรุปรูปสั่งข้าวมากี่จานนะอายุสงสัยหลับในแน่เลยฮะน่าจะเป็นพระโจ๊กบุบปะจ้าเดี๋ยวสรุป
สรุปก็สรุปสมควรนี่เอาอะไรนะกำลังจะไปเก็บของนี่เราแพ้เราผ่านก็เดี๋ยวไปส่งไงโอ้ยอย่าเดี๋ยวสรุปอย่าเดี๋ยวสรุปฮะเดี๋ยวสรุปจะกลับไปพี่ต้องไปรับไอ้สปริงโอเคพี่กวิงอ่ะดูดิกระเพงแล้วเนี่ยพี่ต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลไหมเห็นไหมเนี่ยอย่าเดี๋ยวสรุปอย่าจะสรุปแล้วอย่าจะสรุปแล้วจะสรุปแล้วอย่าพอก่อนอย่ามาเดี๋ยวสรุปแล้วอย่านี่คือเราจบนะอย่าสรุปไม่นี่จะพาวิลาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลไปกับวิลากันเลยครับไปหมวยโรคจิตแล้วสรุปว่าเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องเรียนรู้ด้วยใครนะครับอันนี้หมายถึงเรื่องอะไรคะหมายถึงเรื่องที่คุณวิลาบอกว่าคุณวิลารู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.